รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสน.แสนแสบสน.แสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พาไปลงจุดเกิดเหตุการเปิดใจเคลียร์ของโบบุรีรัมย์กรณีข่าวลือสัมพันธ์เฉาปีเตอร์คอปไดรันโดและเปิดสำนวนคดีสอบปากคำทีมผู้สร้างและนักแสดงจาก GPA สถาบันพันแสบสำนวนจะแสบคดีจะแสบแค่ไหนห้ามพลาดในรายการสน.แสนแสบวันนี้ตัดฮะหน้านกฮูกมาเป็นหน้าฮะตัดจากนกฮูกปุ๊บเป็นหน้าอาร์ตเข้าเหมือนกันเข้ากันเหมือนเป็นสปีชีส์เดียวกันอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นหุ่นเหรอแม่เดี๋ยวก่อนแม่เข้ารายการแล้วนะคะเป็นตะคิวยกหน่อยเข้าแล้วเหรอโอ้ยแต่ละคนเนี่ยไม่สมประกอบสักคนเข้ามาเนี่ยเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เป้พี่อ้วนนะครับและอาชีพครับพร้อมแล้วนะครับที่จะมาไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆนะฮะกับสน.แสนแสบบ่ายโมงต้นบ่ายสองโมงแบบนี้นะคะเรื่องราวข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงนะคะรอเสิร์ฟให้คุณพร้อมกับการเข้างานของคุณเลยล่ะแน่นอนนะครับเพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยไม่มีใครรีบไม่มีใครแย่งพูดใจเย็นๆทั้งคู่เลยคนในวงการบันเทิงนะครับมีเรื่องราวเด็ดๆที่ว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วว่าก็ไม่กล้าจะถามพวกเรานี่แหละคือกล้าถามเหรอกล้าถามทุกคำถามนะคะของอีบูมเนี่ยนะโยนคุกมาให้กูแบบโอ้โหโยนคุกมาก่อนเลยเรากล้าถามแต่ว่าศิลปินกล้าตอบหรือไม่อีกเรื่องนึงตอบหรือไม่ตอบกันแล้วแต่นะคะวันนี้พี่ชอตมาถามไม่ถึงกึ๋นเลยเอาถามที่ทุกคนอยากรู้ด้วยนะทุกคนอยากรู้เรื่องนั้นมากถูกต้องเรื่องอะไรก่อนพี่ชอตอายุเท่าไหร่พี่ชอตกับพี่วันใครแก่กว่ากันตอบเดี๋ยวว่าก็ได้กูแก่กว่าเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้ต้องบอกนี้ก่อน Happy Birthday to you ใครหรอใครเบนอิสลามกูลนายุทธยาเบนพลาทิศเอาคนละเบนเหรอพี่ว่าน่ะผมเบื่อวันนี้ล่ะเบนพลาทิศเกิดวันนี้เจไดเกิดวันนี้เหมือนกันป้าอ้อยที่อัมพวาเกิดด้วยวันนี้ที่กินขายกล้วยปิ้งใช่ไหมอร่อยนี่ไม่อีกคนโกแฮนด์เมดก็เกิดวันนี้ทำไมต้องพูดถึงโกแฮนด์เมดตลอดเลยคืออย่างพี่อ้อยเบนพลาทิศเจไดเนี่ยเวลาร้องเพลงก็ Happy Birthday to you ส่วนแต่อีโกเนี่ยมาจะเกิดชิงมาเกิดแต่เขาเกิดวันนี้จริงป่ะเกิดวันนี้โอ้โหทุกคนเกิดวันนี้กันหมดเลยนะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนอื่นด้วยนะครับแย่งมาเกิดอีโก้แย่งมาเกิดจนกระทั่งหน้ามันหมาพันคอสงสารเขาพูดถึงเรื่องหมากับเขาตลอดเวลานี่สนิทกันใช่ไหมไม่ค่อยสนิทเอาตรงนี้ไปก่อนมาที่นี่เนี่ยจอย LCD ของเราดีกว่าประจำวันอังคารที่28 กรกฎาคมลงบันทึกประจำวันของเราวันนี้คดีแรกจากโตโน่พาคินโตโน่เซ็งแล้วนะที่ผ่านมาไม่เซ็งไม่เคยเซ็งเพิ่งเซ็งตอนคดีเกสนี่แหละที่ผ่านมาข่าวอย่าโตไม่เคยเซ็งแต่ตอนนี้มันเซ็งเลยเนี่ยเซ็งเกสโดนโยงมือที่3เอาละจุ้ยไปเซ็งทำไมกับเกสล่ะเอาเขาไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปลบเลยสักอย่างเดียวดีกว่าไม่โตโน่ไม่ลบเขาไม่ลบแต่ว่าเขาบอกเราไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเพราะแค่ไปเยี่ยมนะไม่เกี่ยวข้องใดๆคดีที่2นะฮะเจนนี่ไม่พร้อมเปิดใจรักใครอ้าวเขาแต่งงานก็อ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอเจนนี่ไม่ได้คนละเจนนี่คนละคนนะเจนนี่เทียนโพสุวรรณนี่ไงหลายคนสงสัยว่าเจนนี่กึ่งยังไงสรุปเจนนี่ออกมาแล้วนะไม่เปิดใจรักใครแต่มีข่าวว่ากึ่งพบรักใหม่อุ้ยแต่เห็นอย่าไปพูดเลยว่าเป็นใครเป็นนางเอกช่องใหญ่ช่องหลายสีนี่ไม่พูดใช่ไหมไม่ได้พูดเห็นว่ามีน้องช่อดอกไม้ใช่ไหมใช่ที่ไหนเฮ้ยคุณแม่จริงโอ้ยแต่ละคนเนี่ยนะคดีที่3พลอยไหนพลอย KPN พลอยหอไม่ใช่พลอยหอวังไม่ใช่พลอยเชอร์แมนแต่เป็นพลอย KPN บอกสัมพันธ์บี้แค่พี่น้องก็ใช่เวลาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันบางทีเขาอาจจะแค่ไปเลือกลิปสติกกับมาสคาร่าด้วยกันเท่านั้นเองอย่าไปโยงว่าเขาเป็นแฟนกันสิเธอเดี๋ยวบี้กับน้องกุ๊บกิ๊บไหมเขาเป็นแฟนกับกุ๊บกิ๊บโยบี้กับกุ๊บกิ๊บเหมือนกันเวลาไปไหนก็เหมือน ขอบตาแบบขนตาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เต้าให้เขาไม่จริงไม่จริงอ่ะเพราะทั้งหมดทั้งปวงนี่เดี๋ยวไปฟังจากปากดีกว่าช่วงนี้ครับโลกบันทึกประจำวันไปขนตาเร็วสอนนอแสนแสบช่วงลงบันทึกประจำวันเปิดแฟ้มลงบันทึกประจำวันกับคดีของหนุ่มโตโน่ภาคินหลังฟันฝ่ามรสุมข่าวรักร้าวมาได้ก่อนจะออกมายืนยันเรื่องของรอยสักรูปนกที่เป็นสัญลักษณ์ความรักกับสาวแตงโมภัทรธิดาที่หลายคนยังสงสัยว่าจะลบหรือไม่ลบรวมไปถึงประเด็นภาพที่หนุ่มโตโน่เดินทางไปเยี่ยมสาวเกรซเดอะสตาร์จนถูกโยงเป็นมือที่3ทำรักร้าวงานนี้หนุ่มโตโน่จะว่ายังไงครับผมก็ 100% มาตั้งแต่แรกแล้วครับคือตอนนี้ไม่มีอาการไม่มีเศร้าไม่ร้องหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเป็นห่วงเราไปเอาเก็บของมาเรียบร้อยหมดหรือยังหรือว่ายังไม่ครบอะไรยังไงน้องโน่ของยังไม่หมดครับของเยอะแต่ก็ไปเอาค่อยๆทยอยใช่ครับคือว่าวันนั้นก็จะไปเอานั่นแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวเรื่องของพวกของที่มันยังเหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะพยายามไปทยอยขนมันเป็นรอยสักที่จริงๆมันก็อยู่บนตัวผมแล้วถามว่ามันมีความหมายในช่วงชีวิตหนึ่งของผมไหมมันก็เป็นรอยสักที่มีความหมายในช่วงชีวิตหนึ่งของผมผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นต้องลบต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมาที่คดีที่ยังคงถูกจับตามองเรื่องความรักไม่ลดละสำหรับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณหลังมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับไฮโซหนุ่มหล่อกึ้งเฉลิมชัยแต่ดูท่าแล้วจะไม่ใจอ่อนง่ายๆและล่าสุดฝ่ายชายออกมายอมรับเต็มปากว่ากำลังศึกษาดูใจกันแต่ไงเลยสาวเจนนี่ยังคงใจแข็งไม่ตกลงเป็นแฟนหรือพัฒนาความสัมพันธ์สักทีละครับก็คุณกึ้งพูดยังไงก็อย่างนั้นนะคะถือว่าตอนนี้ยังเรื่อยๆอยู่ด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้คือเจนนี่ทำงานเยอะแล้วก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเราจะกำลังไปจีบสาวอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็บอกว่าเพื่อนตั้งแต่แรกประสบการณ์ชีวิตสอนให้นี่ทำอะไรในชีวิตก็ต้องระมัดระวังเวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้แต่ละอย่างมันเป็นคำตอบในตัวมันเองนะคะเจนนี่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่ได้รีบไปไหนอันนี้ก็ตอบง่ายเหมือนกันที่พี่ก็เห็นว่าแบบครั้งที่เราจะนี่เจ็บยังไงต่อกันที่คดีของนักร้องนักแสดงหนุ่มบอมอนุรักษ์หลังโพสต์ข้อความดราม่าเรื่องความรักในอินสตาแกรมเลยทำให้มีคนโยงว่าที่หนุ่มบอมโพสต์นั้นเป็นเพราะผิดหวังเรื่องรักกับสาวหนิมคนึงพิมพ์หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงนั้นได้เปิดใจว่ากำลังคุยกับหนุ่มน็อตวรุษอยู่จะใช่สาเหตุหรือเปล่าไปสอบปากคำหนุ่มบอมกันเลยครับไม่ได้อกหักครับคนไปโยงไงเรื่องของหนิมมันเลยอกหักอ๋อก็ไม่ครับมันอาจจะแค่เรื่องบังเอิญอาจจะแบบช่วงเวลาเดียวกันแค่นั้นเองแต่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ยังไม่คุยกับน้องคุยบ้างนานๆทีครับคือก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแต่แรกก็คุยบ้างแต่ช่วงนี้คือต่างคนก็ต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็คือถ้ามีโอกาสได้เจอกันหรือว่าได้มีเรื่องให้คุยกันทักกันก็คุยได้ปกติไม่มีอะไรครับเราโอเคใช่ไหมคะเหมือนว่าเด็กก็ค่อนข้างที่จะเปิดตัวกันชัดเจนกับใครครับกับน้องอ๋ออันนั้นก็ไม่รู้นะต้องไปถามเขาแต่ถ้าเขาเปิดตัวจริงๆก็ดีใจด้วยต้องไม่ติดทางอะไรก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนที่ต่อกันครับถ้ามีคนที่ดีหรือว่าคนที่เราเชื่อว่าพร้อมกับเราก็ยอมยินดีเปิดรับครับมีเข้ามาบ้างหรือยังจริงๆมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มาเยอะ ก็มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คุยในฐานะเป็นเพื่อนไปก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าไปตั้งใจจะไปลงหลักปักฐานกับใครตอนนี้ปิดท้ายที่คดีของสาวพลอยธัญพัฒน์ที่ล่าสุดโดนเมาว่าเป็นมือที่3แอบซุ่มกิ๊กกับนักร้องร่วมเวทีอย่างบี้ทัศภาคที่กำลังสารสัมพันธ์อยู่กับสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เพราะมีคนตาดีเห็นทั้งสองคนนั้นไปทานข้าวด้วยกันมีข่าวแบบเนี้ยจะมีปัญหากับหวานใจตัวจริงอย่างกุ๊บกิ๊บหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ไปกัน2คนนะคะไปกันหลายคนไปกัน4คนไม่ได้ไปกินเพียง2คนค่ะพี่บี้สนิทกับน้องทุกคน ถามว่าหนูคุยกับเขาไหมคุยในฐานะพี่น้องค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเรารู้จักกันมานานมากๆแล้วก่อนที่ตัวพลอยจะเข้า KPN ด้วยซ้ำแต่พี่กิฟต์ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าตัวพี่บี้เองอ่ะเขาแมนพอเขาออกมาพูดอีกวันหนึ่งหลังจากที่มีข่าวใช่ไหมคะก็คือมันก็เคลียร์ชัดแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆเขาเห็นข่าวกันรู้จริงป่ะคะก็เหมือนเพื่อนเขาคงส่งมาให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือเขาอย่างวันที่ไปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ทราบแล้วก็อย่างเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยคือเขารู้อยู่แล้วอย่างปีที่แล้วเรารู้จักกันแรกๆรู้จักกับพี่บี้คือเขาก็รู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าแบบพี่บี้เป็นคนที่ให้คำปรึกษาเรามากที่สุดในรุ่นที่ KPN ก็อยู่ในวงการค่ะค่ะแต่ว่าเขาก็โอเคกับข่าวอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเขาก็ไม่คือเขาไม่ได้ไม่ถึงกับไม่โอเคหรือโอเคแต่คือเขาแค่บอกว่าเนี่ยทำอะไรก็ให้ระวังนั่นสำหรับน้องพลอยนะครับแต่เรื่องของโตโน่นี่ครับสรุปแล้วไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ทีนี้เขาก็จะเข้าไปขนของในบ้านของแตงโมแล้วไงคืออย่างนี้โตโน่กับพี่โสเนี่ยเขาก็ยังคุยกันอยู่นะก็คือพ่อของแตงโมยังคุยกันอยู่แล้วก็คือสุดท้ายเลยเนี่ยเขาจบกันด้วยค่อนข้างดีนะแล้วการจะเข้าไปขนของอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็แตงโมเขาออกมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าโตโน่เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้าเนี่ยก็ให้แตงโมเนี่ยไปถ่ายละครไม่ได้อยู่บ้านแตงโมโตโน่แตงโมนะคะสองคนรวมกันเข้ามาในบ้านแล้วก็ขนของไปได้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องน้องเกรซเนี่ยพี่เชื่อว่ามันเป็นเพื่อนร่วมงานก็ไปเยี่ยมเยียนกันแต่ช่วงปกติแต่ว่าจะให้โตโน่ไปเยี่ยมแตงโมตอนนั้นน่ะมันก็คงจะเป็นอะไรที่มันยังอยู่ในสภาวะทำใจไม่ได้หรือเปล่าณจุดนั้นในเยี่ยมก็ต้องเดี๋ยวป่วยสิก็มาเยี่ยมป่ะถ้าป่วยโตโน่มาเยี่ยมกูจะกรีดแขนมาเลยนี่เอาคนนี้ร้องก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเขามาหรือไม่มาจะให้กินน้ำ10 แก้วเลยเจนนี่เขียนคุณสุวรรณยังไงแม่เล่าสิเจนนี่นะคะเจนนี่เนี่ยคือเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่าเจนนี่เนี่ยเขาพูดออกมาพูดบอกว่าอยากให้กึ้งเป็นคนพูดเชื่อไหมว่าช่วงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ด้วยนะเกี่ยวกันไหมมากราบไหว้ทำไมเชื่อว่าเจนนี่กับกึ้งนั้นนะตอนนั้นคงจะดูอยู่แล้วเขามีตาเขาเป็นงานด้วยกันแต่ว่าเขาคงจะเริ่มที่จะคบกันอยู่นิดนึงแต่ว่าพอคบกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันด้วยเหตุผลทางครอบครัวเหตุผลทางสังคมเหตุผลทางหัวใจของตัวเองมันพร้อมที่จะเปิดรับซึ่งกันและกันหรือยังมันก็เลยทำให้เขาออกมาว่าปิดประตูหัวใจอยู่ตอนนี้มีคนบอกว่าเป็นเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีคนบอกว่าเขาคบกันจริงๆแล้วก็ก่อนที่เมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนมันก็มีคนมาบอกว่าเขาเลิกกันแล้วนะเอาละสิก็ตามนั้นแล้วกันนะครับเพราะอย่างน้อยๆเขาก็บอกเป็นเพื่อนแหละเพราะว่าฝ่ายชายก็มีข่าวคนแต่ตัวเขาเองไม่เคยพูดแต่คนรอบตัวเขาพูดว่าเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็ฝ่ายชายก็ไปมีข่าวกับนางเอกเนาะอีกคนนึงละเราอย่าไปเอ่ยชื่อช่องเขาสิช่อง 7เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามข่าวกันต่อไปแต่ตอนนี้ขอไปที่ข่าวบันเทิงต่างแดนหน่อยได้เลยค่ะรับหน้าที่โดยดิฉันเองนะคะงานเข้าล็อตใหญ่เลยค่ะท้าโถมเข้ามาสำหรับ Snoop Dogg นะฮะนักร้องฮิปฮอปคนดังค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่สวีเดนนะฮะแต่ทำไมพอหลังจากโชว์เสร็จปุ๊บเนี่ยโดนเจ้าที่ตำรวจรวบตัวค่ะหลังตกเป็นผู้สงสัยนะคะว่ากำลังเล่นยาอยู่นะคะซึ่งแดเนียลนิวสันค่ะโฆษกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสวีเดนเนี่ยเขาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังเดินตรวจตราตามท้องถนนอยู่นะคะแล้วก็พบกับสโนว์ด็อกเนี่ยที่ท่าทางดูเหมือนกำลังจะเสพยาเสพติดมาทีนี้เขาก็เลยถูกจับกุมค่ะแล้วก็ถูกพาตัวไปที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อทำการตรวจปัสสาวะแล้วก็กระบวนการตรวจสอบเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะพอตรวจสอบเสร็จเนี่ยนะคะเขาส่งตัวสนุปด็อกกลับบ้านไปก็ไม่ได้คิดอะไรส่งกลับโรงแรมไปนะฮะทีนี้เนี่ยตัวนักร้องดังเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โต้แย้งนะออกมาพูดเหมือนกันหลังจากที่โฆษกพูดไปแล้วค่ะสนุปด็อกก็บอกว่าทำคลิปวิดีโอออกมาเลยเพื่อชี้แจงเลยว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเขาบอกว่าตอนที่ตำรวจเนี่ยจับผมยัดเข้าใส่รถตำรวจในสวีเดนพวกเขาเรียกให้ผมจอดรถโดยที่ผมไม่ทำเป็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็พาผมไปที่สถานีตำรวจซึ่งผมต้องตรวจปัสสาวะแล้วก็ต้องฉี่ใส่ถ้วยโดยที่ไม่มีเหตุผลอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นผมแค่มาประเทศนี้เพื่อแสดงคอนเสิร์ตและ ตอนนี้ผมก็ต้องไปที่สถานีตำรวจโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโอ้โหล่าสุดลุงด้อมนี่เคยโดนแล้วหลายทีนะใช่เคยโดนจับไปแล้วเมื่อปี 2007 เนี่ยนะฮะที่สวีเดนเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเขาโดนตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะของใช้ยาเสพติดมานะคะในปี 2007 2012 ตอนที่ 2012 เนี่ยเขาก็โดนสั่งห้ามเข้านอร์เวย์นะคะสั่งห้ามไปเวลา2 ปีเพราะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามจะเอากัญชาเนี่ยเข้าไปดูดในประเทศของเขายังไม่หมดนะปี 2012 ตัวสนูปด็อกเองก็เคยถูกจับด้วยเท็กซัสนะฮะข้อหาพกพากัญชานี่ไงเขามีประวัติแล้วดูบุคลิกท่าทางเขาไงตำรวจเห็นก็เอามาแล้วนี่มาแล้วเอาจำหน่อยจำหน่อยมาเมืองไทยดีกว่าแต่ใบกระท่อมเยอะมากนั่นไงถือว่าสายสมุนไพรสายเขียวว่าไม่ต้องเข้ามาเมืองไทยอ่ะเอาพี่อ้วนเนี่ยไปเดินแถวนั้นอ่ะโดนแล้วมีบางประเทศนะที่ว่าขายกัญชากันอย่างถูกต้องนะต้องถามก๊อฟธันวาลินดูเดี๋ยวอะไรกับพี่ก๊อฟเขารู้ว่าที่ไหนผ่านเรื่องพี่ก๊อฟแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าจุดเกิดเหตุของเรานะครับใครๆก็อยากจะรู้นะครับเรื่องราวของโบบุรีรัมย์เปิดใจออกมาพูดต่อสื่อซึ่งหน้าแล้วนะจากที่มีฟังจากทางโทรศัพท์บ้างจากการให้สัมภาษณ์ที่อื่นบ้างในไอจีบ้างนะฮะคราวนี้ต่อหน้าเลยทีเดียวนะฮะช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับสน.แสนแสบสน.แสนแสบช่วงจุดเกิดเหตุมาถึงช่วงจุดเกิดเหตุกันดีกว่านะครับเป็นเหตุด่วนเหตุแจ้งนะครับมาจากเมื่อวานนี้เองช่วงเย็นๆนะครับมีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นของบุคคลที่โหเรียกว่าตอนนี้เป็นที่แบบอยากเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าคนนี้สาวบอหรือว่าโบบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรนะครับที่หลายคนพูดถึงเพราะว่าเป็นมือที่3นะฮะสร้างความสัมพันธ์ร้าวนะฮะระหว่างครอบครัวของปีเตอร์แล้วก็คุณพลอยนั่นเองนะครับหลายคนก็ออกมาขุดคุยแฉว่านี่เป็นกิ๊กตัวจริงคนบุรีรัมย์เนี่ยเห็นกันหมดแล้วซ้อนโมไซค์กันหนูทั่วเมืองนี่ไงนะฮะกระแสข่าวมันมีหลากหลายมากเรื่องจริงต้องออกจากปากเธอว่าตกลงแล้วมันคืออะไรล่าสุดเมื่อวานนี้พี่เป้เธอมาตัวเป็นๆเลยนะคะหลังจากที่ได้ยินแต่เสียงได้เห็นแต่ภาพถ่ายเนี่ยฮะให้สัมภาษณ์กับรายการช่องหนึ่งนะคะนี่แล้วพอเห็นหน้าเธอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าข่าวนั้นเป็นข่าวลือแน่นอนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการแลกไลน์กันจริงมีการพูดคุยกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่3ที่ออกมาวันนี้นะคะต้องการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนางยืนยันนะคะว่านางแลกไลน์ไม่ใช่แลกน้ำลายอันนี้ไม่รู้จริงเพราะเธอก็ไม่ได้พูดตรงนั้นว่าเธอมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับปีเตอร์หรือเปล่าซึ่งเธอก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะเราส่งใครไป Angry Birds ใช่ส่งไปจุดเกิดเหตุอ่ะตามไปดูกันเลยดีกว่าครับจุดเกิดเหตุวันนี้นะครับผมสน.แสนแสบของเราครับได้รับแจ้งเบาะแสที่เป็นหมายด่วนครับด่วนมากถึงมากที่สุดครับผมแต่ด้วยทีมข่าวคุณภาพของเราที่มีความคล่องแคล่วว่องไวโฉบเฉี่ยวและปราดเปรียวครับผมเราก็มาทันทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกตอนนี้ฝนก็เริ่มตกปล่อยๆแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอทางช่องของย่านลาดพร้าวครับผมวันนี้จะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นของคุณโบบุรีรัมย์หรือคุณโบที่ทุกคนรู้จักกันที่มีข่าวว่าเธอนั้นคือมือที่3ของคุณปีเตอร์คอปดาเรนเดอร์และคุณพลอยพรพันธ์นั่นเองครับวันนี้เธอจะมาแถลงข่าวตอนนี้เวลา 16:36 นาที 22 วินาทีครับผมตอนนี้สื่อมวลชนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับผมแต่ว่ากำหนดการจริงๆที่คุณโบจะแถลงนั่นก็คือเวลา 19:00 น.ตรงหรือ 1 ทุ่มนั่นเองครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาฟังความจริงจากปากของเธอกันเอาเป็นว่าตามผมไปดูข้างในกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเวลาก็ 18:47 นาที 25 วินาทีครับผมตอนนี้สื่อมวลชนได้เข้ามาด้านในของสตูดิโอแล้วนะครับแล้วก็รอเวลาจริงนะครับนั่นก็คือเวลา 1 ทุ่มตรงที่คุณโบจะเดินทางมานั่งแถลงข่าวตรงนี้ครับผมเอาเป็นว่าเราพร้อมแล้วไปฟังบางช่วงบางตอนและความจริงจากปากของคุณโบกันเลยครับเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรอะค่ะเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเราก็เลยทนไม่ไหวก็เลยออกใช่ ไม่ใช่ทนไม่ไหวคือเราก็อยากจะออกมาชี้แจงในส่วนของเราอะค่ะเราต้องการให้ตัวพี่ปีเตอร์เองพูดอะไรเกี่ยวกับในตัวเราครับที่เรายังค้างคาใจอยู่ถึงต้องออกมาในรายการวันนี้ก็คือในที่เราโดนกล่าวหาค่ะเรื่องว่าเป็นมือที่3ก็อยากให้ออกมาเคลียร์ตรงนี้ค่ะคือเจอพี่ปีเตอร์ครั้งแรกตอนที่ทำงานอยู่โรงแรมนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พิตตี้นะคะคือทำงานอยู่ที่โรงแรมแล้วก็พี่ปีเตอร์ก็เป็นแขกที่โรงแรมค่ะก็เจอกันครั้งแรกที่นั่นค่ะได้ถ่ายรูปแบบนั้นมีเห็นอ๋อคือใช่ค่ะถ่ายรูปครั้งแรกก็ที่โรงแรมค่ะกับพี่พนักงานคนอื่นก็ถ่ายด้วยค่ะอ๋อคือในผับคือเสียงมันดังอยู่แล้วค่ะเลยเวลาคุยมันอาจจะต้องแบบใกล้ชิดกระซิบนิดนึงแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ไปไหนด้วยกัน2 ต่อ 2บ่อยไหมคะเพราะแต่ละภาพก็จะเป็นเหมือนไปกัน2 คนอย่างเดียวอ๋อมีเพื่อนไปด้วยค่ะเพื่อนของลูกไปด้วยคือค่ะคุณแม่เครียดมากค่ะเพราะว่ามันมีการด่าถึงครอบครัวด้วยพาดพิงไปถึงบุพการีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นมีคนเมาส์มีคนพูดว่าตอนที่เราอยู่กับพี่ปีเตอร์มันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าแบบคนสนิทมากกว่าแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทางผู้สาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทราบได้ไงคะใช่ค่ะเราพูดอะไรมีหลายประเด็นเลยดังนิดนึงค่ะคือเรื่องแบบนี้คนจะพูดยังไงก็ได้ป่ะคะใช่ไหมคือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะคือก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันก็อยู่ยากระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องใส่แว่นตาดำออกจากบ้านก็แต่ว่าคนก็มองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนู่นทานข้าวอันนั้นทานข้าวกันค่ะกับพี่ปีเตอร์ไปกัน2 คนเหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือพี่ปีเตอร์ชวนเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าเราชวนก็เหมือนนัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไปทานข้าวกันแต่ว่าก็ตามภาษาคนรู้จักค่ะไม่ได้มีอะไรพอเพื่อนออกมาแฉเราทะเลาะกับเพื่อนจนบอกอะไรไปหมดเลยอ๋อเราไม่ได้โกรธที่เขามาเตือนนะคะแต่คือว่าไอมาเตือนเราเข้าใจค่ะเรารับฟังเขานะคะแต่ว่ามันมีการที่เอาเราไปพูดนินทาลับหลังอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเห็นเราด้วยความที่โบไม่อยากจิตตกก็เลยอันเฟรนไปทุกคนไม่ใช่คนที่ไปด้วยกันบ่อยๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพื่อนสนิทค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องอยากขอโทษนะคะทางครอบครัวพี่ปีเตอร์แล้วก็พี่พลอยด้วยที่มันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดโบด้วยนะคะจากการที่โพสต์รูปแล้วก็ตั้งสเตตัสในทางที่แบบว่าไม่ได้คิดนะคะก่อนทำด้วยก็อยากให้พี่ปีเตอร์มาพูดเกี่ยวกับเคลียร์กับประเด็นของเราอย่างไรบ้างเลยนะคะให้สังคมได้รับรู้คือตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วค่ะคือก็ปล่อยเลยตามเลยก็ได้ค่ะเราจะยอมตกเป็นตำเลยก็ให้เขากล่าวหาอยู่ไม่คือเราก็ออกมาพูดตรงนี้แล้วก็คือตรงนี้ก็พร้อมเคลียร์ค่ะว่าเราไม่ใช่ค่ะหลังจากที่คุณโบแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของเธอและคุณปีเตอร์นั้นไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนเพียงแค่เป็นการต้อนรับและนำเที่ยวเท่านั้นเองครับผมส่วนเรื่องขอโทษก็ขอโทษไปทางครอบครัวของคุณปีเตอร์แล้วก็คุณพลอยด้วยนะครับที่ทำให้เดือดร้อนและตอนนี้นะครับเธอก็ขออยู่เฉยๆและการออกมาพูดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายและอยากให้จบนั่นเองครับผมเกิดมาเก่าถ่ายภาพแองกี้เบิร์ดรายงานครับสรุปชัดเจนแล้วนะฮะก็แค่ต้อนรับและนำเที่ยวประเด็นที่คนเขาสงสัยกันทั่วประเทศเนี่ยพี่เป้มันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นมันสงสัยตรงที่การที่เธอเนี่ยตั้งสเตตัสแบบว่าโอ้โหโอ้อวดเหลือเกินคืออะไรสเปคลูกครึ่งคืออะไรอย่างนี้ไงทีนี้คนก็เลยตามต่อกันไปแล้วคิดกันไปต่างๆนานาว่าเขานี่แหละเป็นมือที่3ต้นเหตุทำให้ปีเตอร์ไม่กลับบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นสเตตัสนะคะเมื่อสมัยก่อนพี่ก็จะเข้าใจว่ากระเทยเท่านั้นที่จะมโนบนสเตตัสปัจจุบันนี้เป็นผู้หญิงจริงด้วยขอให้ผ่านไปกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเราจะมาสอบปากคำนะฮะทีมผู้สร้างแล้วก็นักแสดงวันนี้เป็นผู้ต้องหาที่มาเข้าห้องสอบสวนของเรานี่เยอะมากนะฮะ10 กว่าคนทีเดียวนะฮะกับ TPA สถาบันพันแสบนะฮะช่วงหน้าสักครู่เดียวครับสน.แสนแสบสน.แสนแสบช่วงสอบปากคำเอาละครับ ได้เวลาเปิดห้องสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้ต้องหาของเรานั้นเยอะเหลือเกิน10กว่าคนนะครับต่อให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของช่องไม่เนื่องเป็นผู้ต้องหาเราก็ต้องเชิญตัวมาสอบสวนกันหน่อยใช่ค่ะเพราะเด็กโรงเรียนนี้นะพี่เป้วีรกรรมนี่แสบมากมีคดีอะไรคดีความคืออะไรคดีนี้เรียกได้เลยนะคะว่าเป็นคดีปฏิวัติโรงเรียนมาพร้อมร่วมหน่วยการเลยนะคะขอต้อนรับพี่ชอตพี่เอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆด้วยนะคะโอ้ยแต่ละหลายคนเหลือเกินให้น้องๆแนะนำตัวกันหน่อยไหมว่าใครเป็นใครบ้างเริ่มจากสาวสวยท่านน้องนูนเชิญเลยลูกค่ะชื่อมุกค่ะน้องมุกนะครับเล่นเป็นอะไรคะในเรื่องก็จะเป็นอะตอมค่ะก็คือจะเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจเรียนเรียบร้อยแล้วก็บางทีก็จะแบบเหมือนรักเพื่อนจนโดนเอาเปรียบบ้างไอ้หน้าแหลมนี่แหละเขามีเรื่องครับชื่อปลายครับในเรื่องรับบทเป็นปลายครับก็ในคาแรคเตอร์จะเป็นเจ้าพ่อโซเชียลครับแล้วก็เป็นเด็กนกสองหัวครับนิสัยไม่ดีนี่สองหัวเล่นดูหน้ากับคาแรคเตอร์ดิเขาเข้าใจเลือกนะทำไมเหมือนถัดมาละคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิวี่ค่ะในเรื่องรับบทเป็นแตงโมค่ะก็จะเป็นสาวมหาลัยสุดฮอตไฮโซเจ้าชูแล้วก็เห็นผู้ชายเป็นของเล่นค่ะโอ้ยผู้ชายของเล่นด้วยสนุกเลยเนี่ยบทนี้ถัดมาก่อนครับชื่อออฟครับในเรื่องรับบทเป็นออฟเหมือนกันผู้ชายจะเป็นชื่อตัวเองหมดเลยแล้วก็บอกซีก็หมดเรื่องบอกประโยชน์นี้จบครับผมคาแรคเตอร์เป็นไงเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยเรียนหนังสือฮะแต่เวลาสอบจะคะแนนดีแล้วก็อยู่ในทีมนี้จะเป็นกุนซือเป็นคอยวางแผนอะไรอย่างเงี้ยครับมาครับผมนนท์ครับผมในเรื่องก็เป็นนนท์เหมือนกันครับครับผมเป็นนักกีฬาครับนักบาสสุดป๊อปประจำโรงเรียนครับผมสุดป๊อปด้วยทำได้ครับครับชื่อเฟยครับในเรื่องก็เลยเป็นเฟยครับในเรื่องจะเป็นหนุ่มอารมณ์ร้อนครับผมชอบไม่เรื่องชกต่อยครับแก้ปัญหาโดยการมีเรื่องอย่างเดียวเท่านั้นครับผมนี่วันนี้ก็จะต่อยพิธีกรมันไม่ใช่ไม่ครับวันนี้อารมณ์ดีครับคนนี้อยากโดนต่อยถ้าต่อยแล้วจะทำไมจะจูบให้กลับแล้วพี่ครับสวัสดีครับชื่อทอยครับในเรื่องก็เล่นเป็นทอยครับทอยเลดบอมไม่ใช่ทำที่ไม่เอานะชื่อทอยครับเล่นเป็นคาแรคเตอร์เล่นเป็นทอยครับคาแรคเตอร์ก็คือจะชอบแหกกฎครับแล้วก็รักอิสระเป็นหัวขบวนนิดนึงนี่คุณแม่ชอบแหกทุเรียนมากเลยอย่าไปเล่นกันบ่อยนะคนนี้รอดไปถัดไปครับชื่อปอนครับก็ในเรื่องก็เล่นเป็นปอนครับคาแรคเตอร์จะเป็นภาระของเพื่อนครับเป็นภาระเพื่อนคอยดึงครับคือมาก็สายตื่นก็สายครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือความรู้แน่นในหัวมากทำไมผู้สองคนชอบนั่งติดกันอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนสีกันครับสีคุณไม่เป็นแฟนกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นภาระของกันและกันใช่ไหมคะให้มันช่วยครับผมให้มันช่วยนะครับเจมี่นะครับคาแรคเตอร์ก็คือจะเป็นลูกเศรษฐีบ้านรวยมากแล้วก็จะมีข้อเสียคือบ้าผู้หญิงมากๆตายแล้วหื่นอ่ะพี่เขาเส้นอ่ะพี่เขาลอกไหมใครได้ใครบ้างไหมไม่ได้ใครเลยเขากลัวกันหมดเลยส่วนเราผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะชื่อนิต้าค่ะรับบทเป็นจักรจันทร์ค่ะเป็นสาวสวยปากหวานบริหารเสน่ห์เก่งค่ะแล้วก็รักใครรักจริงค่ะคอนเซ็ปต์ชัดเจนมากแล้วคุณเอสรับบทเป็นอะไรครับผู้บริการโรงเรียนคุณเอสรับบทเป็นอะไรครับบทที่เหลืออยู่เป็นพันลงก็เลยไม่เล่นเป็นพวกทำรายการสร้างด้วยแล้วก็พี่ชอตด้วยกันนะเรื่องนี้มันเริ่มต้นมายังไงครับพี่ชอตพี่เอสครับคือเริ่มจากมีเด็กๆพวกนี้เป็นภาระก็เลยต้องหางานให้มันทำเอางั้นเลยนะนั่นแหละครับก็คือจริงๆแล้วแบบน้องๆก็จริงๆก็เนี่ยตอนนั้นเราทำGreat Possible อะไรเงี้ยใช่ครับก็มีเห็นแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันน่าสนใจเรารู้สึกว่าในช่วงที่เราต้องทำละครเราก็อยากทำละครแบบวัยรุ่นให้เหมาะกับทาร์เก็ตของคนในช่องเรานะฮะก็เลยคิดแบบพล็อตนี้ขึ้นมาใหม่คือทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย8คนนี่คือมาจากตัวตนเขาเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้นี่เป็นภาระของเพื่อนจากคาแรคเตอร์ของเขาเพราะตัวจริงมันก็ดูจะเป็นภาระของเพื่อนก็เลยได้ออกมาเป็นตัวนี้จะทำไมถึงชื่อว่า GPA สถาบันบังแสบครับพี่ชอต GPA มาจากมันย่อมาจาก Gentleman Pride Academy มีที่มาที่ไปเนาะหรือชื่อภาษาไทยคือแกคิดว่าฉันอยู่ๆจะตั้งชื่อเฉยๆขอโทษครับอย่าดูเจ้าหน้าที่ของผมนะครับหนูก็นึกว่าเป็นเกรดเฉลี่ยอะไรอย่างนี้ไงนี่ก่อนแค่สองคนพอไหมพี่แล้วก็คือชื่อภาษาไทยก็คือโรงเรียนสุภาพบุรุษคือโรงเรียนนี้มันเป็นศูนย์รวมคือในภาพเนี่ยมันจะเหมือนกับโรงเรียนเก่าแก่ที่แบบมีประวัติศาสตร์ที่ดีงามยาวนานมา100 กว่าปีพ่อแม่เนี่ยแต่ละคนนี่จะต้องบอกว่าเป็นระดับผู้บริหารประเทศผู้บริหารแบบบริษัทระดับสูงส่งลูกๆอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วเพื่อหวังว่าออกไปจบไปแล้วจะต้องแบบว่าเป็นแบบคนดีเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นศูนย์รวมของไอ้พวกเด็กที่แบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กลายเป็นที่ศูนย์ของไอ้พวกเด็กห่วยๆไอ้พวกเหลือขอทั้งหลายที่พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในโรงเรียนนี้มันมีแบบว่าเรียกว่าเหมือนต้นตระกูลผู้ก่อตั้งที่แบบมันมีหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นแก๊งแบบเป็นประธานนักเรียนมาแบบทุกยุคทุกสมัย100 กว่าปีไอ้นามสกุลนี้แกงเส้นใหญ่เอาง่ายมันทำทุกอย่างได้หมดเลยครับฟังจากคนเรื่องน่าสนใจได้ฮะน่าสนใจแล้วเรื่องนี้มันจะแตกต่างกว่าเรื่องนักเรียนทั่วๆไปยังไงพี่ชอซีรีส์วัยรุ่นเยอะมากนะตอนนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตตอบอีกเรื่องวัยรุ่นแกจะไม่ให้ชินลืมนี่โอ้โหผู้ต้องหานี่มาใส่ร้ายกันเองไม่ได้นะนี่จะติดคุกมั้งส่งมันไปก่อนเลยฟ้องกันเองแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วความต่างอย่างหนึ่งของละครเรื่องนี้คือความเป็นการ์ตูนนิดๆคือถ้าใครได้ดูแบบว่าเทรลเลอร์ไปจะเห็นว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นการ์ตูนคือมันมีความเกินความเป็นจริงนิดนึงในยุคสมัยนี้แน่นอนเด็กทุกคนแบบติดโซเชียลครับแต่โรงเรียนนี้เนี่ยพอโรงเรียนออดดังเข้าเรียนทุกอย่างถูกตัดมันจะมีเครื่องตัดสัญญาณมือถือทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าการมันเหมือนแบบมีแบบอีกหนึ่งแก๊งที่บอกว่าคือแก๊งประธานนักเรียนแก๊งจัตุรเทพมันก็เหมือนเป็นแบบผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจในการตัดสินใจมีห้องน้ำส่วนตัวมีสามารถแบบใช้ Wi-Fi ในโรงเรียนได้ซึ่งเนี่ยพวกน้องพวกเนี้ยไอ้เจ้านี่จะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่แบบเข้ามาในโรงเรียนเป็นเด็กมาในระหว่างที่เขาแบบเปิดคาบเรียนกันพอมาถึงปั้งมันเห็นแบบสิ่งที่มันรู้สึกว่าไม่ถูกต้องด้วยความเป็นหัวขบถเขาก็เลยพยายามต่อต้านแล้วก็ตั้งชมรมตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่อชิงชัยเป็นประธานนักเรียนในแฟ้มคดีนี้บอกไว้ว่าพี่ชอดลำเอียงมากๆให้บททอยเด่นกว่าคนอื่นจริงหรือไม่ครับพี่ชอดครับจ่ายตังมาคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วในทั้งหมดทั้งเด็กทั้ง8คนแล้วก็น้องผู้หญิงอีก3หลานไม่ใช่ลูกหลานแล้วไม่ใช่น้องผู้หญิงอีก3คนเนี่ยนะคะคือทั้ง11คนเนี่ยค่ะคือก็เป็นน้องๆที่อยู่ในความดูแลของพวกเราตอนนี้หน้าที่พวกเราก็คือแบบสนับสนุนส่งเสริมพวกเขาให้ดีที่สุดแต่ว่าแน่นอนนะคะในเรื่องของบทบาทต่างๆนานามันก็ย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วในเรื่องนี้ทอยอาจจะเป็นแบบนี้ในเรื่องหน้าหรือเรื่องต่อๆไปนั้นก็คงจะสลับสับเปลี่ยนกันไปก็แล้วเรามีเรื่องหน้าเว้ยถ้าเรื่องนี้ดังคุณก็จะได้ไปต่อพี่ชอดคะเป็นยังไงนะละครมากมายหลายเรื่องในช่องเรานะคือเรื่องนี้เนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนเพราะมันมีแต่ตัววุ่นวายหน้าตาเนี่ยมันวุ่นวายเท่ามิ้นท์มิวทูบีคอนติเนียไม่ค่ะมันจะเป็นคนละแบบค่ะพี่อ้วนค่ะคือไอ้กองมิ้นท์มิวเนี่ยเป็นพวกหมกมุ่นเคยเข้าไปในห้องแต่งตัวพวกมันอ่ะแล้วแบบไปยืนอยู่แล้วแบบมึงคุยอะไรกันเนี่ยตัวมากถ่ายคลิปมาแล้วออกอากาศไม่ได้มีแต่กระเทยซับซ้อนแต่มันเป็นอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็คือเด็กๆค่ะเขาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบว่าแสบซ่ากันไปตามเหมาะสมกับยุคสมัยและวัยของพวกเขาเพราะฉะนั้นในพวกเราก็มีหน้าที่แบบถือไม่เลียวคอยตีตูดกันเท่านั้นเองสาวมั่งสาวโดนแกล้งไหมโดนแกล้งไหมใครโดนแกล้งบ่อยสุดโดนแกล้งสิคะหนูโดนแกล้งอะไรแกล้งค่ะเคยแกล้งทำไมต้องมองงั้นนะเฟยใช่ไหมไม่ค่ะเฟยชอบแกล้งน้องโดนแกล้งทุกคนเลยยังไงนะครับยังไงนะโดนแกล้งทุกคนเลยค่ะหมายถึงว่าทุกคนลุมแกล้งหนูทุกคนลุมแกล้งค่ะจริงๆหนูน่าสงสารมากๆกอบตาคนละสารกันรายการเลยนี่อิจฉาทำไมชอบแกล้งน้องอ่ะต้องถามอย่างนี้ว่าทำไมถึงมีผู้หญิงแค่3คนเพราะผู้ชายมีตั้ง8จะมีการแย่งชิงกันไหมในเรื่องชนีเยอะๆก็ลำบากนะรายการนี้มีแกคนเดียวยังยุ่งจะตายอ้าวแก จริงค่ะเห็นเขาบอกว่าจะตัดออกตัดชนีออกเดี๋ยวที่ไหนว่าตัดชนีออกลิ้นล้วนตายแล้ววิลกรรมแสบๆมีใครเมาส์ได้บ้างสาวสวยพูดถึงหน่อยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างค่ะก็นิสัยดีกันทุกคนค่ะแต่ว่าชอบแกล้งใช่ชอบแกล้งแต่ว่าก็จะมีแก๊งเพราะว่าแบบเกิร์ลอยู่คืออะไรเอ่ยก็คือภาษาอะไรวะเป็นการ์ตูนค่ะเป็นการ์ตูนค่ะอันนี้จะเป็นหัวหน้าใครพี่ออฟค่ะออฟเป็นหัวหน้าเพราะว่าพับเกิร์ลเป็นหัวหน้าไม่คือเวลาแบบว่าอะไรนี้อยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกัน3คนนี้อะไรมีใครบ้างมีมุกมีวี่แล้วมีผมครับพี่ก็เลยคิดแบบว่าดูการ์ตูนมาเยอะไงตอนเด็กดูการ์ตูนมาเยอะก็เลยมีเพอร์พับเกิร์ลที่มี3คนพอดีเขาเลยตั้งเลย3คนปุ๊บอ๊อฟก็แต่งหญิงยังมั้งแต่งชายไปก่อนแปลกใจทำไมถึงไม่เป็นผู้หญิง3คนเพราะพับเกิร์ลแล้วอ๊อฟไปอยู่เขาที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละให้เขาบอกอยู่ได้กันนะมาอยู่ได้กันนะก็เห็นแบบเป็นผู้นำอะไรงี้สีแดงเดี๋ยวเขาเป็นผู้นำสูงไงเขาก็เลยเลือกผมเขาเป็นพับเกิร์ลอ่ะใช่ครับนี่อยู่กับผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมีแบบมีจิ้นอะไรกันบ้างไหมมีมากมีแบบเกิดความรู้สึกชอบกันเองบ้างไหมพวกแกมีไหมเอาความจริงนะรายการนี้มันต้องสาบานนะโลกเขาเป็นผู้ชายกันหมดเลยพี่ก็ถามเขาโฟกัส2คนนี้อย่างเดียวนะฉันกำลังจะถาม2คนนี้ดูสายตาที่มองมาสิคะคุณผู้ชมจิ้นกันมาตั้งแต่ตอนเกมพอสิบเดี๋ยวคู่วันนี้จิ้นกันอยู่ไหมคู่นี้คือไม่ได้จิ้นครับแต่ว่าเราสนิทกันอะไรนะเฟิร์นว่าอะไรนะอาบน้ำด้วยกันไม่ใช่ครับกันด้วยเวลาไปไหนเราจะไปด้วยกันก็จะแบบโทรนัดกันว่าวันนี้ไปไหนเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนคนอื่นคุณไม่นัดแล้วไม่ครบเลยเหรอครบครับแต่ว่าคือวันเกิดของทอยคุณให้อะไรทอยไม่ได้ให้ครับแต่ว่าให้คำอวยพรที่ดีที่สุดเลยอะไรครับต้องอยากรู้ครับคำอวยพรที่ว่านั่นคืออะไรครับเดี๋ยวยังไงก็อวยพรไปครับลงรูป IG แล้วก็บอกอวยพรธรรมดาครับแต่ว่าคือผมลงรูปผมไปลงรูปผมตัวผมเองแล้วก็แท็กมันบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ซึ่งไม่มีรูปผมอยู่ในนั้นเห็นว่ามีป้อนข้าวกันด้วยคืออะไรมีรูปป้อนข้าวมันคืออะไรยังไงเริ่มออกมาแล้วไหมคะยังไงตอนไหนจริงๆมีไม้เอาละปีแม่ทอยมันเป็นดูมีพิรุธน่าจะอยู่ในฉากมากกว่าเนอะมีพิรุธอ่ะก็ดูมีพิรุธมากพวกนี้วันเกิดของทอยเองก็มีเซอร์ไพรส์จากพี่ชอตใช่ไหมฮะครับพี่ชอตส่งอะไรไปให้ครับส่งเค้กโดเรมอนไปให้ครับทำไมต้องเป็นเค้กโดเรมอนครับก็ชอบโดเรมอนครับชอบตัวการ์ตูนโดเรมอนตั้งแต่เด็กแล้วพี่ชอตด้วยไหมพี่ชอตลำเอียงอยู่แล้วพูดตรงนั้นเราได้เกิดเมื่อไหร่อ่ะไม่กล้าบอกแล้วล่ะเดี๋ยวส่งตัวอะไรมาไม่รู้พอได้เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นไงบ้างให้พูดถึงพี่ชอตหน่อยก็ชอบครับชอบเค้กอร่อยมากแล้วไม่ชอบพี่ชอตเหรอชอบครับว่าใครชอบไปให้ใครเอาไปให้จันใหญ่ยาวเนี่ยให้พี่อาร์ตกับพี่โบไปให้ครับก็โดนเลียเค้กไปหมดเลยไม่เหลืออะไรมากพี่อาร์ตได้กินไหมเป็นอาจารย์ใหญ่ยาวสุดท้ายก็กินครับเหมือนเป็นการรับน้องครับเลียนิดหน่อยกินปากต่อปากกันนี่ปากต่อปากกับใครไม่เดี๋ยวว่าแต่ใครทอยพูดเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวว่าเขาเลียมาผมก็กินต่อไงมีส่งต่อกันไหมไม่มีครับมีให้กินเฉยๆพี่เอสคะเขาบอกว่าละครเรื่องนี้นอกจากจะมีเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นในมุมต่างๆที่หลายๆคนไม่เคยเห็นอยากถามว่าเรื่องนี้มันมีอะไรมีประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างที่เราสอดแทรกเข้าไปโอ้โหจริงๆเขาจะถามว่าพวกแกมีประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างผมก็ว่ากันแหละคือถ้าบอกว่าถ้าดูแค่ผิวๆอาจจะดูเหมือนเด็กพวกนี้เป็นเด็กกะโหลกกะลานะจริงๆแล้วมันกะโหลกกะลายิ่งกว่าคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนกับเป็นละครวัยรุ่นทั่วๆไปนะครับแต่จริงๆแล้วโดยความตั้งใจแล้วเนี่ย ทุกๆครั้งที่ทำละครน่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะมีแมสเสจบางอย่างที่เราพยายามจะใส่เข้าไปแต่ขอให้ดูไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะรู้เองครับว่าจริงๆแล้วอย่างละครเรื่องนี้จริงๆมันสะท้อนชีวิตของแบบคาแรคเตอร์ของเด็กในยุคปัจจุบันจริงๆที่เขาเติบโตมาในสังคมยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมันต่างจากรุ่นเราอ่ะข่าวเหมือนกันนะรุ่นเราอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีใครเราด้วยเกินแหมพี่เป้จ๋าพี่เป้รุ่นเกินแต่ว่าจริงๆแล้วพอดูไปสักพักหนึ่งครับเรานอกจากความสนุกที่เราจะสนุกไปกับตัวละครเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะได้ค้นพบว่าพวกเขาแต่ละคนไปพบทางออกของชีวิตหรือไปเจอปัญหามีวิธีการคิดการตัดสินใจอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่ต้องดูแล้วคุณจะรู้เองว่าละครเรื่องนี้ให้อะไรกับคุณมากกว่าความสนุกครับมันพูดดีจริงๆครับมันไม่ใช่แค่แต่ว่าเด็กๆจะได้จะดูนะครับผู้ใหญ่ก็ควรจะดูด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าชีวิตของบุตรหลานเราในโรงเรียนเนี่ยเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเด็กได้รับผลกระทบอะไรจากครอบครัวแล้วไปปล่อยที่โรงเรียนบ้างต้องดูด้วยนะเฟยเป็นตัวแทนของเพื่อนละกันฝากละครเรื่องนี้ว่าโจกครับก็ฝากละคร GPA สถาบันพันแสบของพวกเราด้วยนะครับทุกฝ่ายตั้งใจจะทำละครเรื่องนี้มาให้ดีที่สุดจริงๆครับก็วันที่30กรกฎาคมนี้นะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับทางช่อง GMM 25นี้ครับขอบคุณครับแล้วจะไปเอ็มโคเทียต้องไปทำยังไงนะขึ้นทางด่วนไปลงยมราชนี่เป็นคนชอบเล่นมุกพี่ชอตปิดท้ายตรงนี้หน่อยครับค่ะก็มันคงเป็นเรื่องของโอกาสอันนึงนะคะของเด็กๆ11คนนี้นะคะที่พวกเราซึ่งเป็นแนวหลังทั้งหลายก็อยากจะให้โอกาสน้องๆแล้วก็ในแวดวงบันเทิงบ้านเราเนี่ยมองดูแล้วก็เหมือนกับมันก็มีอะไรที่สวยงามอยู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นมันก็เป็นที่ก็คงต้องต่อสู้และดิ้นรนกันไปนั้นเราตอนนี้เราก็หน้าที่ของเราก็คือจับเขาทั้ง11คนเนี่ยปล่อยลงไปนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเขาก็ได้เผชิญชีวิตจริงของการทำงานคือจากเด็กที่แบบกระป๊อกกระแป๊กอย่างที่ว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวเป็นเด็กๆเลยเนี่ยวันนี้เขาก้าวเข้าสู่ชีวิตเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานแล้วเขาคงจะเรียนรู้ชีวิตต่อๆไปซึ่งเราแต่ละคนก็คงจะเติบโตไม่เหมือนกันหรือประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันแต่พวกเราก็อยู่ข้างหลังแล้วก็มองเห็นเอาใจช่วยแล้วก็ช่วยเหลือผลักดันกันในทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็คุณที่เป็นคนดูทั้งหลายค่ะที่จะเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับเด็กๆทั้ง11คนนี้ฟังดูเหมือนเราเป็นมูลนิธิเด็กยากไร GPA สถาบันพันแสบค่ะทุกวันพฤหัสครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มละครสนุกความสุข2 ทุ่มค่ะคือดูแล้วสนุกแล้วให้โอกาสเด็กด้วยที่เราดีด้วยครับผมเอาละติดตามให้ดีกันแล้วกันฮะทางช่องของเราเนี่ยครับ GMM 25 นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณผู้ต้องหาทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีสิ่งดีๆมาฝากกันแน่นอนครับกับสน.สับสักครู่เดียวครับวันนี้ไม่ดีเหรอดีครับดีครับสน.สับสน.สับเอาล่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดแฟ้มคดีกันนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ได้ดีวันที่28กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้ว2557มีอีกหนึ่งข่าวที่ชื่นมื่นมากๆแน่นอนพี่ตั๊กมายุราแต่งงานบริบูรณ์ตั๊กบริบูรณ์พี่ตั๊กบริบูรณ์นะคะได้เลิกงานอย่างดีร่วมขอข้อมูลหน่อยพี่ตั๊กบริบูรณ์อย่างนี้ดีกว่าพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ยเขาเกิดมาเป็นดาราเด็กๆเลยนะสมัยก่อนนะหล่อมากฉันเลยจะหูโตขึ้นมาเป็นเขาไอ้นี่ไงเป็นเหมือนแบบคู่กับทัสนะโขดประกวดทุ่งเขาคือพี่วินนี่เลยอ่ะแล้วสุดท้ายเลยลองตะแลบแลบโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะฉันนึกโอ้โหตั๊กบริบูรณ์จะต้องโตขึ้นมาสูง185ปรากฏว่าแล้วหล่อจะต้องเป็นพระเอกในฝันของผู้หญิงทั่วประเทศไทยแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้โตขึ้นมาเสร็จปุ๊บ150หยุดสูงไปอย่างนั้นแต่ถึงแม้ว่าเขาตัวเล็กนะแต่เขาก็หล่อแล้วยังตลกอารมณ์ดีหล่อตลกสนุกอารมณ์ดีงานเยอะแล้วก็แต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วสรุปแล้วปี56แต่งงานครับผมนะฮะเขาบอกว่านะตอนที่เจอกันเนี่ยนะฮะคุณตั๊กเองก็บอกว่าประทับใจฝ่ายหญิงมากสวยสูงยาวขาวโปร่งนะฮะฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็อยู่ในอารมณ์โกรธนะเพราะตอนนั้นตั๊กขึ้นมาบนสายการบินนะฮะแล้วก็มาสายคือขึ้นเครื่องสายนี่แหละแล้วก็ทำท่าแบบไม่ รีบไม่ร้อนอ่ะเหมือนแบบมาแบบชิลๆหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เลยติดต่อคบหากันมาเรื่อยๆทางอีเมลยิ่งรักยิ่งเจอกันมากก็ยิ่งรักกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีลูกแล้วลูกเขาน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าลูกน่ารักเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมถึงน่ารักผิวพรรณเขาดีทั้งพ่อทั้งแม่โอ้โหขาวผิวพรรณดีมันก็จะดูสวยดูน่ารักไปหมดเลยงั้นอยากผิวพรรณดีบ้างทำไงไปทางนู้นเลยค่ะสวัสดีครับอย่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอันนี้คุณโบบุรีรัมย์หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่คืออะไรครับอยู่แถวนี้แหละค่ะผิวสวยไม่อยากอยู่บุรีรัมย์เลยอายุเท่าไหร่แล้ว32ปีจริงเหรอ32ค่ะมีวิธีการดูออกกำลังกายยังไงกินยังไงถึงว่าผิวดีขนาดนี้หนูขี้เกียจเลยค่ะพี่วันไม่ทำเลยออกกำลังกายนี่ไม่เลยค่ะออกกำลังกายนี่พักก่อนนะคะทำงานด้วยขี้เกียจด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการกินอาหารเนี่ยบางทีเราควบคุมไม่ได้เราเดินไปเราเห็นขนมเราเห็นอะไรเราก็อยากกินรู้ไหมว่าขนมต่างๆของหวานต่างๆเป็นสาเหตุของผิวเสียทำให้แก่เร็วด้วยใช่ไหมคะทำให้หน้าแก่ก่อนวัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาผิวหน้านะคะหน้าแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยนะคะหรือแม้กระทั่งมีเหนียงตรงนี้นะคะมีแก้มเยอะๆอยากให้มันกระชับขึ้นให้มันลิฟต์ขึ้นให้มันสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยวันนี้โบมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอยู่ด้านหน้าเลยค่ะมีชื่อว่าเดอร์เจมส์นะคะเดอร์เจมส์ตัวนี้เนี่ยเน้นเลยนะคะเรามีการสกรีนที่ขวดเลยนะคะว่าโบท็อกซ์เซรั่มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาทาไปแล้วเนี่ยคุณจะให้ผลเทียบเคียงแล้วก็ใกล้เคียงกับการที่ไปฉีดโบท็อกซ์มากที่สุดนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะให้ลองเซรั่มตัวนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะซึ่งครั้งแรกที่ทาไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะซึมเร็วนะคะแล้วก็จะตึงกระชับทาไปตอนกลางคืนก่อนนอนจะรู้สึกเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยรูขุมขนเนี่ยจะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและอย่างตัวโบเนี่ยโบเคยมีปัญหาเรื่องผิวหน้าที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสากันมากไม่น่าจะได้ผุดได้เกิดนะคะต้องได้หนักมากจริงมีรูปมาให้ดูนะคะมีรูปมาให้ดูเลยที่มีผุดได้ไม่เกิดนี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนผิวสวยขนาดนี้จะเคยมีปัญหากับผิวไม่น่าจะได้ผุดได้เกิดจริงๆนะคะมีรูปมาให้ดูเป็นรูปแบบว่าซ้อมแก่จริงๆโบไม่ได้ซ้อมแก่นะคือมันแก่เองแล้วก็อันนี้เป็นรูปสิวก่อนรูปสิวให้ดูก่อนคือโบเนี่ยแพ้ครีมนะคะแพ้ครีมตามอินเทอร์เน็ตที่เขารีวิวว่า3วันใสเด้งเป๊ะปะเชงช้ำเลยเราก็ใช้สิคะเขาบอก3วันเราหน้ามีปัญหาเราก็อยากหน้าขาวใสใช่ไหมพอใช้ไปปุ๊บเราหยุดค่ะหยุดเอฟเฟกต์มันขึ้นมาหมดเลยค่ะทุกรูขุมขนสิวผดสิวอุดตันสิวอักเสบคือทุกอย่างมันมาที่หน้าหมดเลยพวกนั้นคือน่าจะเป็นพวกสิวเกิดอาการเกิดจากสเตียรอยด์ใช่เลยค่ะคือพวกนั้นบางทีมันจะ 3-4 วันขาวแต่ว่ามันเหมือนเอาสีไปทาผนังบ้านใช่ค่ะมันเหมือนมันกดทุกอย่างเราไว้ใต้ผิวพอหยุดเมื่อไหร่มันก็จะปัดทุกขึ้นมามันดูตรงจมูกเนี่ยดูดิโอ้แน่นมากค่ะจมูกแน่นมากนะคืออันนี้1สัปดาห์ผ่านไปกับการใช้เดอร์เจมสังเกตว่าสิวไอ้ที่มันประทุเนี่ยมันเริ่มยุบลงแล้วรอยที่มันดำๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแบบสีแดงๆชมพูแล้วนะคะคือสีผิวหน้าก็เริ่มสว่างสวยขึ้นอันนี้คือ2สัปดาห์ผ่านไปเท่านั้น2สัปดาห์ผ่านไปกับการใช้เดอร์เจมแต่ต้องบอกว่าพวกสิวที่เป็นลอยๆบางทีโบก็ไปเอานิ้วไปแกะไปแคะไปเกามันบ้างนะคะแต่แนะนำเลยว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้หน้าเราเนี่ยเป็นรอยแดงรอยดำแล้วก็เป็นริ้วรอยได้ง่ายเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราสงสัยว่าไอ้หน้าเราจะต้องทำยังไงเราโทรไปหาไปปรึกษาเลยบ้างได้ไหมปรึกษาได้เลยค่ะพี่เป้โทรมาเลยนะคะที่02-1263118นะคะแล้วก็02-2635998 2เบอร์นี้เนี่ยใครที่มีปัญหาผิวหน้าอยู่นะคะไม่ว่าจะมีริ้วรอยนะคะมีเหนียงอยากหน้าเล็กหน้าเรียวไม่อยากไปฉีดโบท็อกซ์นะคะไม่อยากไปเสียเงินราคาแพงๆนะคะอยากให้รอยแดงรอยดำทุกอย่างมันหายไปหรือว่าอยากหน้าเด็กก่อนวัยนะคะก็โทรมาปรึกษาได้ที่2เบอร์นี้เลยถ้าเกิดใครที่กลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปแชะไว้เลยนะคะที่หน้าจอนะคะแล้วก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะตัวโบท็อกที่ทาไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกมันตึงซึมเร็วด้วยเนาะรู้สึกว่ามันตึงแล้วก็แห้งเร็วแล้วก็ใครที่มีตรงนี้นะมีเหนียงโบแนะนำว่าให้ปาดเลยปาดทุกคืนปาดไปเลยตรงนี้เก็บเลยใช่เก็บแล้วก็ดึงไปตรงหลังหูค่ะเพราะว่าหลังหูเราจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่นะคะให้โลหิตมันทำงานไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะโบท็อก1ขวดเนี่ยปกติ 6,800 บาทนะคะซึ่งราคาสูงมากนะคะราคาสูงมากแต่ว่าวันนี้เราลดให้เหลือ 2,900 บาทแล้วแถมนะคะเดอร์เจมเฟเชียลครีมให้ฟรีอีก1กระปุกนะคะซึ่งกระปุกอันนี้เนี่ยกระปุกเตี้ยๆเนี่ยใช้ตอนเช้าขวดสูงๆใช้กลางคืนนะคะก็เป็นเดย์ครีมกับไนท์เซรั่มเป็นค่ะอันนี้นะคะเราแถมให้ฟรีนะคะในราคา 2,900 บาทแต่ว่าจะพิเศษกว่านั้นมากๆถ้าวันนี้กดมาโทรศัพท์เบอร์นี้2เบอร์นี้ให้ทันนะคะที่02-1263118นะคะแล้วก็02-2635998โทรมาทันที่44สายแรกนะคะเราจะแถมเดอร์เจมโบท็อกซ์เซรั่มให้ฟรีอีก1ขวดไปเลยคือให้เซตนี้เลยเหรอคือมูลค่า 6,800 บาทเราให้ฟรีคือเซตนี้ในมือโบเนี่ย3ชิ้นเอาไปเลยในราคา 2,900 บาทเท่านั้นนะคะ แต่ว่า44สายเท่านั้นนะคะถ้าโทรมาที่45สายเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วสายที่45จะไม่ได้แล้วนะคะที่02-126-3118นะคะแล้วก็02-263-5998รีบโทรเลยนะคะให้คุ้มขนาดนี้ใช่ค่ะเรื่องของส่วนผสมมีอะไรจะอธิบายบ้างไหมฮะสารสกัดไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะมีสารอันตรายหรือว่าอะไรที่มันอันตรายเราไม่ใส่แน่นอนแล้วก็เรามีอย.รับรองมีหน้าที่จดแจ้งรับรองนะคะแล้วก็สารสกัดหลักๆที่จะช่วยในเรื่องของรูขุมขนช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเนี่ยก็คือจะมีเปปไทด์กับคอลลาเจนซึ่งเปปไทด์กับคอลลาเจนเนี่ยไปหาข้อมูลดูได้เลยนะคะว่าเขาจะช่วยมากๆในเรื่องของการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ผิวจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเป็นรูหลุมๆที่มันเนื้อเหี่ยวๆเนื้อที่มันน่าแก่ก่อนวัยที่หน้ามันดูใช่เขาจะเข้าไปซ่อมแซมผิวเด็กจะมีคอลลาเจนแล้วก็พอ20กว่าคอลลาเจนมาลดน้อยลงแล้วก็การทาด้วยครีมที่ผสมคอลลาเจนที่เป็นอะมิโนไทเปปไทด์โดยเฉพาะไทป์1กับไทป์3มันจะทำให้กระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกอีลาสตินแล้วก็เป็นการเติมคอลลาเจนแบบตรงจุดเลยใช่ค่ะเพราะเราเติมตรงจุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าต่อไปในระยะยาวมันจะมีผลหรือว่ามีผลกระทบอะไรกับเราไหมนะคะเราจะหน้าใสหน้าตึงตลอดไปเลยนี่โบต้องบอกว่าโบเป็นคนมีตรงเนี้ยมีแก้มคือผิวคนที่มีคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าคุณจะแสดงอารมณ์จะหัวเราะจะยิ้มจะอะไรก็แล้วแต่คือมันจะดีดกลับมาเหมือนลูกโป่งอะกดไปตรงไหนมันจะดีดเด้งกลับมาเพราะฉะนั้นการทาตัวเดอร์มาเจมตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ผิวของเราได้รับคอลลาเจนโดยตรงเพราะฉะนั้นมันจะต้านการเกิดริ้วรอยได้ดีซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างที่พี่เพื่อนพูดเหลือแค่27สายแล้วรีบโทรซื้อ1ฟรี2นะคะ3ชิ้นในราคา 2,900 บาทซื้อ1ฟรี2นี่โอ้ดีดีใช่ค่ะในราคา 2,900 บาทนะคะที่02-126-3118นะคะแล้วก็02-263-5998นอกจากคอลลาเจนกับเปปไทด์แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดที่เป็นเพชรนะคะเพชรกับโทมาลีนซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำให้เลือดลมบริเวณใบหน้าเราเนี่ยหรือว่าใครที่น้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวจะกระจ่างใสอมชมพูมีเลือดฝาดแบบผิวเด็กที่ไม่ใช่ขาวพอกแบบว่าโดนสารประหลอดหน้าลอยเหมือนโบมาก่อนนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมาขาวปลอดภัยขาวถาวรหน้าใสแบบถาวรกันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาก็รีบโทรมาปรึกษาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นรูปรีวิวซึ่งเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเดอร์เจมจริงๆนะคะก็ส่งมาให้ดูทาง Facebook ใช่ค่ะคือเราไม่มีการเมครีวิวนะคะไม่มีการแต่งรูปสังเกตดีๆว่าทุกคนจะมีปัญหาหนักๆในเรื่องของรูขุมขนสิวอักเสบนะคะรอยแดงรอยดำแล้วก็ริ้วรอยนะคะมันจะค่อยๆคือโบต้องบอกว่าอะไรที่มันปลอดภัยมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่วัน2วันมันจะดีขึ้นมันต้องใช้ระยะเวลานะคะคือแล้วสภาพผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแป๊บเดียวอย่างโบเนี่ย2 อาทิตย์โบดีขึ้นจนเพื่อนทักนะคุณอาจจะเร็วกว่าโบก็ได้หรืออาจจะช้ากว่าก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือแค่18สายแล้วนะคะคุณยังเงินเดือนยังไม่ออกโทรจองก่อนได้ไหมได้เลยค่ะเบอร์2เบอร์นี้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนก็ได้นะคะที่02-126-3118นะคะแล้วก็02-263-5998เราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสิวอักเสบมีทริคแนะนำนิดนึงเดอร์เจมโบท็อกซ์เซรั่มขวดนี้เวลาสิวอักเสบมันจะขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บมันรู้สึกแดงเจ็บๆรวมนะเอาขวดนี้ค่ะบีบแล้วโปะไปที่สิวเลยตื่นเช้ามารับรองว่าการอักเสบมันจะหายไปทันทีช่วยสิวด้วยเหรอด้วยอันนี้เป็นวิธีที่คนทางบ้านเนี่ยรีวิวมาบอกเราเองด้วยนะว่าเนี่ยเอาไปใช้แล้วเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเราก็เลยไปลองปรากฏว่าช่วยจริงๆนะคะสรุปโปรโมชั่นอีกทีนึงแล้วกันนะครับเวลาใกล้หมดแล้วครับสรุปโปรวันนี้นะคะในมือโบนะคะสั้นๆง่ายๆ3ชิ้นนี้นะคะใช้ได้เกิน2เดือนเข้าคอร์สกับเดอะเจมนะคะที่02-126-3118นะคะแล้วก็02-263-5998นะคะในราคา 2,900 บาทนะคะจำกัดสายที่44สายซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงแล้วใครที่ไม่อยากไปเสียเงินในราคาแพงๆอยากหน้าดีหน้าขาวใสหน้าตึงกระชับหน้าเด็กแบบถาวรลองโทรมาปรึกษาเราก่อนได้ค่ะเอาล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณโบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลารายการหมดแล้วนะครับปิดสนอกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดทำการใหม่นะครับตอนบ่ายโมงกับพวกเรานะฮะทั้งหมดตรงนี้ลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ